หนูถามอะไรหน่อยได้ไหมอ่ะพี่ว่าหนูหิวข้าวไหมจริงหนูกินข้าวพี่ตอบหนูก่อนสิพี่ว่าหนูหิวข้าวไหมอ่ะใช่ไหมคะแล้วทำไมพี่ถึงทำต้นนู้นกับต้นนี้ก่อนหนูอ่ะก็ยังไงเพราะว่าถ้าครั้งเดียวหนูไม่ว่านะคะหนูโดนบ่อยตั้งแต่ปีหนึ่งนะคะตอนนี้หนูอยู่ปีห้าหนูยังโดนอีกหนูก็เลยอยากรู้ค่ะว่าทำไมหนูถึงได้ช้ากว่าคนอื่นตลอดทั้งที่หนูก็ไม่กินล้างพี่บ่อยนะคะเนี่ยใช่ไหมคะทำไมคะหนูอยากรู้เหตุผลอันนี้หนูอยากรู้จริงๆค่ะคำถามนี้นะคะว่าร้านขายอาหารอิสลามหรือตามสั่งทั่วไปครับอันนี้เป็นร้านอาหารอิสลามนะคะไม่ใช่ร้านอาหารทั่วไปนะคะแล้วก็นอกจากคำถามนี้ก็จะมีถามว่าทำไมยังทนกินถึง5ปีใช่ไหมคะอันนี้คือต้องแจ้งก่อนว่าวันเสาร์อาทิตย์นะคะจะมีแค่ร้านนี้ร้านเดียวที่เปิดนะคะก็เลยต้องกินทนมาจนถึง5ปีค่ะแล้วก็ถามอีกว่าพ่อค้าให้คำตอบว่าอะไรใช่ไหมคะเขาบอกว่าเห็นมาไม่พร้อมกันเขาก็เลยนึกว่าอยากจะกินพร้อมเพื่อนค่ะเขาก็เลยทำให้ทีหลังแล้วก็ต้องขอบคุณทุกคนมากๆนะคะที่คอมเมนต์ให้กำลังใจกันเข้ามาแล้วก็ชื่นชมกันมากมายเลยขอบคุณมากๆค่ะแล้วก็ต้องขอโทษที่ไม่ได้ตอบด้วยนะคะอินชาอัลเลาะห์ว่าจะอ่านให้ครบทุกคนนะคะที่ไม่ได้ตอบเนี่ยเพราะว่าตอบคอมเมนต์ไม่ได้แล้วนะคะตอนนี้แต่ยังไงก็ขอบคุณทุกคน